ลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อนะคะดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าจะพาไปแตะบรรยากาศในการประชุมสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะหลายๆคนที่ได้ติดตามแล้วก็มีประเด็นที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องของ MOU มันยังอยู่อีกปะยังอยู่ใช่ไหมคือเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ลุกขึ้นมาอภิปรายในช่วงที่ประธานให้ปรึกษาหารือกันนะคะหนึ่งในประโยคที่คุณพิธาพูดเนี่ยบอกว่าคือวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวานนะ3กรกฎาคมครบรอบ1ปีการทำข้อตกลงร่วมหรือว่า MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทางคุณพิธาเองก็บอกว่า MOU ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการจับมือการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะแต่หมายถึงการร่วมกันผลักดันงานต่างๆที่เคยสัญญากันเอาไว้คุณพิธาบอกว่าอันนี้คือเป็น MOU ที่ทำตอนวันที่ตกลงกันเรื่องประธานรองประธานสภาตอนนั้นก้าวไกลเนี่ยถอยตรงนี้ออกมาแล้วนะแต่ว่างานอื่นๆเนี่ยก็อยากจะทวงถามถึงความคืบหน้าที่จะเดินหน้าผลักดันกันต่อไป3เรื่องหลักๆที่เมื่อวานนี้คุณพิธายกมามีเรื่องของการปฏิรูปสภาใช่ไหมนะทำให้สภาก้าวหน้านะคะเรื่องของนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองนะแล้วก็เรื่องการแก้กฎหมายของกองทัพที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพใช่ครับ3เรื่องหลักๆเหล่านี้ตกลงแล้วจะยังไงนะคะวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปสอบถามคนที่อยู่ในแวดวงของฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยหลายท่านตกลงแล้ว MOU ที่คุณพิธาพูดเมื่อวานจะยังไงจะร่วมมือกันหรือว่าจะเดินหน้าทำอย่างไรนะคะแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเรื่อง MOU ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปจัดการกันเองและในเรื่องการตอบกระทู้ที่ฝ่ายค้านอยากให้มาตอบก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาพยายามมาตอบด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วอย่างวันนี้อันนี้คือบรรยากาศวันนี้นะนี่คือที่สภาใช่นี่นายกรัฐมนตรีก็ไปนะคะท่านยืนยันว่าไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงคือถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรเนี่ยก็จะมาตอบคำถามเสมอๆนะคะฟังบางช่วงบางตอนเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีค่ะอะไรที่เกิดมาทางมานะครับรัฐมนตรีผมพยายามผลักดันให้เร็วที่สุดครับส่วนเรื่อง MOU ก็เป็นเรื่องของสภานะครับเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องไปจัดการกันเองส่วนใหญ่พุ่งเป้ามาที่อยากให้นายกมาตอบคำถามมาตอบกับผู้เองในสภาตรงนี้ผมก็พยายามมานะครับผมก็พยายามมาเองบ้างนะครับถ้าไปดูประวัตินะครับแต่เปลี่ยนเทียบกับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นผมก็ถือผมมาโอเคนะครับก็พยายามมาครับก็ไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงอย่างวันนี้ผมไม่ได้มีภารกิจไปไหนผมก็จะเข้ามานี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตรวจสวนที่คลองเปรมนะครับตอนเย็นส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าเรื่องมันผ่านมา1ปีแล้วนะถ้าอยากทราบรายละเอียดเนี่ยให้ไปสอบถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะแต่ตอนนี้คุณภูมิธรรมอยู่มาเลเซียเขายังจมอยู่กับในอดีตนะครับผมเรื่องมันผ่านไป1ปีแล้วถ้าเรื่องนี้รายละเอียดให้ไปสอบถามจากท่านรองภูมิธรรมได้เลยครับก็คือไอ้เอวันนี้นั้นคือไม่มีฉีกไปแล้วให้สอบถามอะไรกับท่านภูมิธรรมได้นะครับคือเหมือนกับตอนนี้ในเรื่องนั้นในอดีตตอนนี้เราก็จะว่าแต่ที่เราทำจับมือกันกับรัฐบาลวันนี้ใช่ไหมครับท่านผมที่บอกแล้วทางในส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่1ปีแล้วตอนเราก้าวข้ามไปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดถ้าอยากจะรู้เนี่ยเพิ่มเติมสอบถามจากท่านรองภูมิธรรมได้ขณะที่นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ฝากไปถึงนายพิธาว่าไม่ต้องกังวลเรื่อง MOU ที่ต้องการให้รัฐบาลร่วมผลักดันเพราะว่าในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้รัฐสภาก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้แม้จะไม่มี MOU ก็ตาม คือแม้จะไม่มีก็มองว่าทุกฝ่ายยังไงก็ต้องช่วยกันผลักดันอยู่แล้วถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาก็ประกอบด้วยทุกพรรคการเมืองที่มาร่วมกันทำงานก็มีความคืบหน้าไปตามลำดับนะคะเช่นเดียวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพก็มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาก็ทิศทางก็มีความคืบหน้าในการทำงานที่ดีเช่นเดียวกันค่ะอย่างเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคุณนิกรจำนงวันนี้ก็ออกมาอัปเดตผู้สื่อข่าวนะว่าชั้นอนุกรรมการเขาทำงานไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวก็จะส่งตัวรายงานเนี่ยไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่จากนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปสู่สภานั่นแหละนะฮะ